เอานะครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในไมค์ครับสกายวอลนะครับนะครับนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าผมไม่ได้เล่นสกายวอลเป็นเวลาพอสมควรเลยนะฮะพอสมควรนี่คือประมาณวัน2วันนะฮะซึ่งสกายวอลคือส่วนใหญ่ผมแบบจะแตะน้อยมากนะผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบสกายวอลตรงที่มันนั่นไงอีสัตไซเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงลอยได้ไงวะเอ้าโอ้สิทธิพิเศษ VIP ลอยได้สัตว์ควยนั่นแหละครับตรงนั้นแหละนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบเกลียดสกายวอลมากตรงนั้นนะฮะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้แตะสกายวอลในตรงส่วนนั้นนะฮะเพราะว่ามันทำให้เราหัวร้อนได้นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้โดนศัตรูฆ่าก็ตามเราก็หัวร้อนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมใช้รีซอร์ทแพ็ค2ไทม์โคไฮอยู่นะครับผมพี่น้องทำมาให้นะฮะก็อันนี้ผมอยากรู้ว่าในดาบมันเขียนว่าอะไรนะมันในดาบมันเขียนว่าเพนเทรนนะฮะซึ่งสแปคของน้องเขาก็คืออีเดียมาจากไอ้เจ้าสแปคเพนเทรนนะครับปึ๊บมีชุดโปรเทคด้วยป่ะเช็ดเต้มันสุดยอดไปเลยฮะพูดเลยนะครับโอเคมีแกปเปิลอยู่13อันนะฮะซึ่งเหมือนว่าของแกปเปิลมันตัดไม่หมดเลยนะครับเป็นการตัดแบบตัดลูกๆไปนะฮะขอไปทีนึงว้าวหมวกว่าหมวกว่ามีคนข้างล่างครับเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บไม่ได้จังหวะนี้โล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  What do you mean เอาโอเคครับโอเคครับผมซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่มีนั่นเลยนะฮะเจ้า Ender Pearl นะครับผมถ้าเกิดมีมันจะทำให้ทุกอย่างดูซอฟต์ลงมากนะฮะก็คือแบบดูง่ายลงมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า Ender Pearl มันช่วยแบบเกือบทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบเราต้องโดนคอนเทนต์ตีตกหรือว่าการที่โดนอะไรสักอย่างหลายๆอย่างนะครับผมซึ่ง Ender Pearl นั้นสามารถช่วยได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะและในตอนนี้ก็คือผมอยากจะไปหากองเหนื่อยมากเลยบอกว่าเจ้าถิ่นก็ยังไงก็อย่างนั้นแหละครับผมโอเคฮะว้าวจะเป็นหนึ่งตัวฮัลโหลปะปะดาปะ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 ดัมโอเคครับผมเจอธนูว่ะเล่นของขวาโอเคมันเลแล้วนะฮะเชสลิฟิลนะครับผมปึ๊บกล่องแรกไม่มีเลยมีแค่ไอ้เจ้า position กล่องสองปึ๊บโอ้มีไข่กับ position อีกแล้วล่ะน้ำใจเย็นน้ำเย็นๆกันเย็นไว้ก่อนยังคุยกันได้นะเว้ยโอ้โห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 โอเคครับโอเคครับยอมรับว่ากล้าเดโอเคตกครับแม่บอกเลยฮะว่าด่านแต่ละด่านมันฟิกจริงๆนะครับผมซึ่งในการเล่น Skywall อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเบื่อก็คือด่านอย่างนี้นะฮะมันจะแบบว่าจะมีจุดที่เราสามารถกระโดดไปหาคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งสามารถกระโดดผ่านเราได้นะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากในการที่แบบกูอยากฆ่าไอ้ท่านแหละเอสซัสซินน่ะชื่อมันคนส้นตีนดีแน่นอนนี้นะฮะก็แบบว่าประมาณแบบเราเล่นเลือกสายดาบใช่ไหมก็วิ่งไปแล้วก็กระโดดข้ามเกาะแล้วก็พัวจบแค่นั้นโหดูง่ายไปนะการที่แบบเราแบบเลือกสายดาบแล้วก็แบบวิ่งมาปุ๊บกระโดดข้ามเกาะปึ๊บมันเดินตายเลยนะลำนองนี้นะครับผมมาจะดูไม่ใช่แบบเป็นวิธีการอะไรพวกนี้นะมันก็ถือว่าง่ายนะครับสำหรับการที่มีคนมาลงมาข้างล่างนี้นะครับผมโอเคนะฮะนะครับผมแล้ววิธีการต่อไปกลางก็คือมันจะมีพวกนักเล่นบอลนะฮะนะฮะแบบมึงปากันมาเต็มเลยมึงปากับปืนกลแล้วน้องนี่ไอ้พวกนักเล่นบอลนะฮะผมนะฮะซึ่งผมเองก็จะค่อยๆไปเคลียร์ทีละเกาะเนาะนะครับโอเคเกาะนี้เคลียร์พวกผมก็ไปเกาะอื่นนะฮะก็เป็นวิธีนะครับผม
ป็นวิธีก็แบบค่อยๆตื้อทีละเกาะลำนองนี้นะฮะซึ่งอีกแล้วเหรอคือทำไมผมต้องซึ่งบ่อยจังเลยส่วนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจตัวเองเลยว่ะดิเพื่อนปะ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 มันจะมีคำว่าซึ่งนะฮะที่ผมพูดบ่อยนะฮะแล้วก็ซึ่งนะฮะผมเป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเก็บของจากไอ้เกาะตรงนู้นก่อนนะครับผมมีโอ้โหมีชุดเกาะเพชรมีหมวกเหล็กเราใส่ก่อนแล้วเราก็จะไปตรงกลางกันนะครับผมปึ๊กกระโดดลงไปอีกรอบนึงเงี้ยปึ๊กโอ้ว้าวทำไมล่ะเพื่อนโอ้ทำไมมีเบียดสองตัวฟะเนี่ยเบียดตัวนู้นไปตามไปเถอะโอเคแค่เบียดตัวเราก็พอทำไรเนี่ยเป็นไรนะเป็นไรเนี่ยอะไรครับโอ้มันแบบโอ้มีคนทำอย่างนี้ด้วยเหรอแบบลาวาลงมาแล้วตรงนี้อ๋อผมคิดว่าผมจะตายเนาะก็ไม่ตายนะฮะเอาผมแบบกินยากันไฟแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่มีทางที่จะตายง่ายนะเมื่อเรากินยากันไฟครับผมดูมันได้ยินเสียงใครตอบบอกมาว่าอู้ไม่กินหรอกเพื่อนแล้วมันกระจอกเกินไปไหมนั่นแหละทางออกเดินไปรู้ป่ะโยโอเคผมเหลืออีกตั้งตรงไปหนูโน้นอีกตัวหนึ่งนะครับแบบ easy peasy ไปนะฮะไปยูเทนูไม่ได้กินหรอกครับพูดเลยโอเคเอาวิตาลี่เลยเหรอโอเคแหมวิตาลี่เลยวันนี้นะฮะก็มีบางคนสงสัยเรื่องหลักสูตรการเล่นไมค์คาร์ฟเก่งๆ PVP แล้วพวกนี้นะครับผมซึ่งขอพูดได้คำเดียวเลยนะว่าการเล่นไมค์คาร์ฟ PVP เก่งคือเราต้องสนุกไปจัดการ PVP ด้วยนะครับผมไม่ใช่น้องๆมาแบบมาถึงนี้อู้แพ้ตลอดเลยเครียดๆแล้วตอนนี้มันจะทำให้เรารู้สึกไม่สนุกแล้วเราจะรู้สึกเริ่มเบื่อและการเครียดกันที่เล่นไมค์คาร์ฟ PVP นะครับผมคือปกติเกมมันก็ทำสร้างขึ้นมาให้คลายเครียดนะแต่พอเราเล่นไปมันก็จะทำให้เครียดขึ้นกว่าเดิมมันก็คงจะไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเกมนะฮะที่ว่าสร้างมาเพื่อให้เราเครียดกว่าเดิมนะครับผมที่แน่ๆจุดประสงค์หลักคือสร้างมาให้เพื่อแดกตังค์กันแหละนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับผมคล้ายตรงไหนวะโอ้โอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเพื่อนมาเป็นไงบ้างสบายดีไหมเฮ้ยโอ้โหมันล้าอย่างนี้เลยเหรอโอเคยอมรับครับผมเก่งเรื่องรัดผมก็เคยทำโอเคครับผมไปปิดคลิปเรื่องนี้นะฮะซิลเกนครับเจอกันครับบาย